ไม่ใช่บุคคลที่สุดท้ายที่รู้วิชานั้นเหมือนว่าถ้าเรารู้วิชานั้นแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเผยแผ่ไม่สามารถที่จะกล่าวสอนคนอื่นได้สิ่งที่เรารู้นั้นสิ่งนั้นมันไม่สมบูรณ์เพราะเราเสียสละปัญญาสติเวลาแล้วก็พลังของเรามากมายเรียนมาให้มันรู้มากแต่ว่าเราบอกเรากล่าวคนอื่นไม่เข้าใจเหมือนเราไม่มีความรู้จากเราเลยสิ่งนั้นเนี่ยเราเรียนแบบประโยชน์มันน้อยก็เลยหลวงพ่อบอกว่าต้องเรียนให้ได้แล้วก็สอนให้คนอื่นเข้าใจไปด้วยไม่ใช่ว่าบางคนน่ะเข้าใจตัวเองได้เรียนเก่งมากแต่ว่าสอนบุคคลอื่นไม่ได้เพราะไม่เข้าใจบุคคลอื่นหลวงพ่อบอกว่าเรียนบางคนน่ะเรียนไม่เก่งแต่ว่าสอนเก่งเหมือนหลวงพ่อก็ยกย่องอาจารย์ตูนมากเพราะอาจารย์ตูนเป็นบุคคลที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าเราเรียนเราไม่มีการสาธยายไม่มีการสวดการกล่าวการพูดบ่อยๆเราไม่สามารถที่จะท่องจำได้บทสวดมนต์เราไม่ต้องท่องจำแต่ว่าเราสวดทุกวันเราก็จำได้เหมือนอย่างนั้นที่วิชาใดวิชาหนึ่งที่เราเรียนเราก็ต้องขยันที่อ่านบ่อยๆสวดบ่อยๆฟังบ่อยๆเราจะจำได้แบบอัตโนมัติเราไม่ต้องพยายามมากๆที่ลุงพ่อบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องเรียนต้องมีความขยันท่องจำแล้วก็กล่าวสอนบุคคลอื่นทีนั้นลุงพ่อมีหวังเป็นอย่างมากคืออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอภิธรรมของวัดหยักแดงลุงพ่ออยากให้ที่วัดหยักแดงมีพระมีความรู้ด้านอภิธรรมการอภิธรรมพ่อบุญหลวงพ่อบอกว่าอยู่ที่วัดนี้ช่วงนี้ยังไม่มีพระไหนที่สามารถที่จะสอนต่อหลวงพ่อได้คือคำพิบัติฐานนอกจากที่อาจารย์ต่อที่อาจารย์ต้นอาจารย์ต้นกำลังสอนอยู่หรือว่าหลวงพ่อบอกว่าโยมสอนอีกส่วนหนึ่งหรือว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้ศรัทธาของญาติโยมที่เรียนเกิดขึ้นได้ถ้าพระมีความรู้ด้านอภิธรรมแล้วก็สอนสามารถที่จะทำให้โยมมีศรัทธาได้ก็เลยหลวงพ่อหวังว่าที่วัดต้องมีพระห้าลูกใดลูกหนึ่งสอนคำพีบัตรฐานสอนหลักสูตรอภิธรรมของวัดแกะแดงให้สืบต่อกันให้ยาวนานหลวงพ่อไม่อยากให้มันสูญพันธุ์ไปที่วัดแกะแดงเพราะสิ่งที่เราวัตถุประสงค์ของหลวงพ่อทำมาไว้ค้นคว้าที่หนังสือตำราของหลวงพ่อทำไว้แล้วก็หลวงหนังสือที่พม่าหลวงพ่อไปพม่ากับ10รอบอะแต่ละรอบหลวงพ่อไปเอาแต่หนังสือของพม่าเอากลับวัดจักแดงหลวงพ่อภาษาพม่าหลวงพ่อไม่รู้นะรู้แค่อักษรบาลีพม่าเฉยๆแต่ว่าหลวงพ่อก็พยายามแปลตารางของสรุปของพม่าแปลเป็นภาษาไทยทำเป็นแผนเป็นตารางให้นักศึกษาดูที่สิ่งที่หลวงพ่อพยายามไว้เพื่อจะรุ่นหลังๆของเราให้ทำสืบต่อหลวงพ่อเพราะหนังสือหลวงพ่อวางไว้มีหลายอย่างหลวงพ่อบอกว่าทำไม่สำเร็จเพราะไม่มีคนที่มีความรู้ที่จะช่วยหลวงพ่อได้เรื่องดังด้านภาษาพม่าก็ตามหรือว่าเรื่องความรู้ในด้านอภิธรรมก็ตามก็เลยหลวงพ่อหวังอย่างมากว่าคุยกับหลวงพ่อผมคุยกับหลวงพ่อทุกวันหลวงพ่อก็บอกว่าต้องหาคนได้ต้องมีจิตใจมีรักในมีความรักในการศึกษาส่วนมากเลยก็คือหลวงพ่อเน้นเรื่องบัตรฐานอย่างเดียวหลวงพ่อใครเรียนบัตรฐานเก่งแล้วก็ค้นคว้าเรื่องบัตรฐานหลวงพ่อชอบมากหลวงพ่อชอบมากหลวงพ่อก็พูดว่าท่านมีเตอร์ท่านบีเตอร์นะเป็นบีเตอร์ที่วัดแดกแดงท่านก็มีส่วนของบุคคลที่สามารถที่จะกล่าวสอนได้แต่ว่าท่านไม่ท่านบอกว่ารูปเดียวไม่พอต้องมีหลายรูปต้องช่วยกันทำทุกหนังสือตำราของหลวงพ่อทำยังไม่สำเร็จก็ต้องอยากให้ทำให้สำเร็จเพราะช่วงหลวงพ่อใกล้จะมรณภาพท่านบีเตอร์ก็ช่วยให้หลวงพ่อทำบัตรฐานยอขยายของหลวงพ่อผมก็ไม่ทราบว่าสำเร็จหรือยังแต่ว่าผมมีหลายเล่มอยู่อะหลวงพ่ออยากให้ทำให้มันสมบูรณ์มากขึ้นมันไม่ใช่แค่เราทำไว้แต่ว่าต้องมีหลายคนช่วยคน
คนทำแล้วก็คนอ่านคนตรวจคนดูองค์ธรรมต่างๆมีหลายอย่างต้องบุกอาจารย์หลวงพ่อสุมนต้องการบุคคลมีความรู้จริงๆแต่ว่าที่วัดของเราอ่ะยังขาดบุคลากรก็คือพระมีความรู้มีความสามารถในด้านอาภิธรรมเลยสามอย่างที่ผมฟังนะผมได้ยินจากหลวงพ่อสุมนก็เลยช่วงนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นพอหรือเปล่าพอหรือเปล่าอาจารย์สาธุครับสาธุ